สองวันมานี้นะครับมีข่าวลือปนกับข่าวจริงที่ลุงแมวคิดว่ามันน่าสนใจมากนะแล้วก็อาจจะนําเราไปสู่การเห็นทิศทางใหม่ๆนะครับของแวดวงเครื่องเล่นเกมนะโซนี่เพลย t a เ i ชันะครับเขาประกาศว่าตัว PlayStation ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับจะสามารถเล่นระบบคลาวด์เกมมิ่งได้นะโดยที่สตรีมมิ่งที่ 4K นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกนะเป็นเบตานะครับก็ต้องรอดูว่า ออกมาแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนนะมีข่าวลือออกมานะครับว่า Sony อ่ะซุ่มทำนะครับโปรเจกต์ Project เกี่ยวกับคลาว d ์ t a Center นี่ของ Sony นะไม่ใช่ของ PlayStation นะครับเป็น c ล o ว d Data Center นะก็คือเป็นฐานข้อมูลระบบ c ล o วดนะครับทีเ่เขาบอกว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ใน15ประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับผมถ้าเราเอา2อันเนี่ยมามัดรวมกันนะครับแล้วก็มองตลาดเกมตอนนี้นะคือตอนนี้ PC Game p a s s เราก็มีแล้วใช่ไหมเมาโหเล่นเกม บน PC ก็มีแล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องดาวน์โหลดเกมมาไว้ในเครื่องนะครับ Xbox Game Pass เนี่ยมี Cloud Gaming แล้วนะครับแล้วก็มาลดเล่นเกมเหมือนกันเนาะก็มีแล้วนะครับแล้วก็ GeForce Now ให้เช่าเครื่องเล่นเกมก็มีแล้วนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเลยเนาะณปัจจุบันนะตัว Xbox Game Pass นะครับแล้วก็ GeForce Now เนี่ยอยู่บนทีวีหลายๆรุ่นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเกมแม้แต่บาทเดียวนะครับซื้อจอยมาอันหนึ่งเนาะจอยของ Xbox เนาะ หรือว่าจะ PlayStation ก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไร้สายกับทีวีนะครับใช้คอนโทรลเลอร์นะแล้วก็ต่อแอป,ปนะครับเช่น G-Force Now หรือว่า Xbox Game Pass นะครับก็สามารถเล่นได้เลยแต่ว่าปัญหาอันนึงสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยแบบเราๆเนี่ยก็คือว่ามันยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆเราเนาะ G-Force Now มีแล้วนะครับเพราะฉนั้นเวลาจะเล่นพวกค l าว d Gaming ต่างๆอ่ะมันก็ยังอาจจะไม่ได้ไหลลื่นให้ประสบการณ์เต็มที่เท่าไหร่นะแม้แต่ G-Force Now ที่ลงแมวดูอ่ะ ก็โอเคนะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหแบบไม่มีสะดุดไร้รอยต่อขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราต่อทีวีกับตัวสายแลนนะก็น่าจะช่วยได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นมากๆกับลูกลูกแมวนะก็คือว่าโปรเจกต์ Q เนี่ยเรารู้ว่าจะออกนะครับปลายปีนี้ใช่ไหมเครื่องเล่นเกมหน้าจอ8นิ้วของ PlayStation แล้วก็มีจอยแบบ DualSense กับจอยแบบมีแฮปติกฟีดแบ็กดังนั้น,นะจะออกปลายปีนี้นะครับผมแปลกประหลาดนะถ้าเกิด PlayStation จะออก โปรเจกต์ตัวนี้มานะแล้วก็เอามาใช้แค่เป็นฟีเจอร์รีโมทเพลย์เฉยๆนะครับถ้ามันกลายเป็นเครื่องเล่นเกมคลาวด์เกมมิ่งนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากนะนะจุดนี้นะเพราะว่าถ้ามี data center เปิดทั่วโลกถูกป่ะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ใกล้ประเทศไทยและเช่นอยู่ที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่น แบบคลาวเกมมิ่งได้เลยนะซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้จอยของ Project Q ด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีแค่มือถือนะแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์เสียบนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเน็ต 5G นะที่ความเร็วสักประมาณ25เมกอันนี้ลุงแมวอ้างอิงจากประสบการณ์ที่เคยใช้ของ Gforce e Now นะก็สามารถเล่นได้แล้วไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเล่นเกมแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ว่าก็นแน่นอนทำกำไรจากเราได้เนาะก็คือค่าสมาชิกรายเดือนหรือแม้แต่การที่ถ้าเราซื้อเกมนะครับ เก็บไว้ในแอคเค้าของเราถูกไหมไม่ต้องอนะิน t トอรเนาะก็อยากเล่นปุ๊บก็เข้าไปแล้วก็เล่นได้เลยแบบนี้มีความเป็นไปได้นะ PlayStation 6อาจจะไม่มีแล้วนะหรือว่าเครื่องเล่นเกมรุ่นต่อไปอาจจะมีแต่อาจจะแบบกลายเป็นตลาดกลุ่มเล็กก็เป็นไปได้นะครับฟังดูอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงเหรอมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าท่านผู้ชมถ้ามีอายุหน่อยนะลองคิดว่าสมัยก่อนใครเคยเก็บแผ่น ดีวนะีดีะใครเคยเก็บแผ่นบูเร่บ้างนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณยังซื้อดีวดีหรือว่าบูเร่อยู่หรือเปล่านะหรือว่าแม้แต่รวมไปถึงพวกกล่องดิจิตอลต่างๆนะครับที่เอาไว้ดูทีวีอะปัจจุบันเนี่ยเราใช้กันอยู่มากน้อยแค่ไหนนะ mm hmm. เช่ mm hmm. เนใ mm hmm. นเคสของลูกแมวเองไม่ได้ซื้อตัวบูเร่เนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับก็ อาจจะเผลอๆเ,เป็น10ปีแล้วมั้งเพราะว่าพอ Netflix เข้ามาในบ้านเราอย่างเป็นทางการเนาะแล้วก็โอ้คุณภาพอะไรมันก็ดีเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะ Disney plus HBO GO เยอะแยะนะครับเราก็เลิกเลิกซื้อแผ่นพวกนี้ไปเลยนะมีอารมณ์แบบอยากเช่านะเช่าดูบ้างผ่าน Apple TV อย่างเงี้ยก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเลิกเก็บ Physical ไปเลยนะเลิกเก็บแผ่นไปเลยนะครับซึ่งรู้มเข้าใจว่าเขาก็ยังทําขายอยู่นะแต่ว่ามันจะกลายเป็นตลาดที่เล็กลงนะครับคล้ายๆกันนะ ลงมาคิดว่าน่าจะไม่เกิน3ปีเนี่ยคาวเกมมิ่งอ่ะจะกลายมาเป็นแพลตฟอร์มกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันเหมือน Netflix เนาะคือตอนนี้เทคโนโลยีมันมาถึงแล้วนะครับมันติดแค่เรื่องการลงทุนเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ทำยังไงให้มันเสถียรมากๆซึ่งจากประสบการณ์ที่ลองมาในช่วง2ปีเนี่ยลงแมวว่ามันดีขึ้นมากเลยนะถ้าเราเบนช์มาร์กเอ่อเียใช่ไหมเียของ Google ที่เฟลไปนะครับแล้วก็ปิดตัวไปแล้วนะ แต่ว่าของเจ้าอ,อื่นๆเนี่ยยังมาอยู่นะครับแล้วก็ลุงมาคิดว่าก็น่าจะมาแน่นะมาแน่ใครรอนะครับจะซื้อเครื่องเล่นเกมอันนี้น่าคิดนะว่ายังไงดีนะครับเผลอๆ ตัว Project ์ Q เนี่ยมันอยู่ปลายปีนี้แล้วนะอาจจะเป็นตัวแรกเลยนะที่บอกว่าเอ้ยคุณซื้อ Project ์ Q ไปเนาะคุณต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเล่น playstation plus ได้ต้นทุนในการเล่นเกมจะถูกลงมากนะครับแล้วนี่อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่โซนี่เนี่ยพยายามที่จะต่อสู้กับ Nintendo ในแง่ของเครื่องเล่นพกพาก็ได้อันนี้มโนร้วนนะมโนร้วนบอกก่อนแต่ว่า จากข้อมูลเนาะจากทิศทางตลาดอะดูเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับซึ่งถ้าถามลุงแมวว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันลุงแมวจะรู้สึกยังไงนะลุงแมวรู้สึกแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าลุงแมวอะสายนอนเล่นอยู่แล้วเนาะสายพกพาด,ด้วยนุนน่นันเนาะลองคิดว่าถ้าเกิดคุณสามารถเล่นเกมแล้วมันตามคุณไปได้ทุกที่นะครับหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะ นอนเล่นก็ได้เนาะอยากเล่นจอใหญ่ก็แค่สวิชไปเปิดแอปบนทีวีอยากเล่นใหญ่กว่นานั้นเนาะไปสวิชไปเปิดแอปบนโปรเจคเตอร์เนาะอยากจะเดินทางไปทํางานก็กลับมาใช้โทรศัพท์มือถือพร้อมคอนโทรลเลอร์ได้กลับมาที่บ้านอยากจะเล่นใหญ่อีกหน่อยเนาะใช้โปรเจคคิวที่หน้าจอ8นิ้วโอ้โหแล้วก็ซื้อเกมครั้งเดียวจบยอดเยีเ่ยมไหมเป็นความฝันของลูกหมูตัวน้อยๆน,นะมาเถอะมาเถอะอยากได้นะครับอยากให้มันเกิดขึ้นนะความสะดวกสบายจะเยอะขึ้นมากเพราะว่า ช่วง3-4วันที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงแมวอย่างที่เล่าให้ฟังเนื้อลุงแมวเอา PlayStation 5ไปอยู่บนหัวนอนนะครับแล้วก็ต่อตัวเราเตอร์แยกออกมาเลยนะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเอ่อ Galaxy C4 เนาะกับ k i c h i V 2ใช่ไหม k i c h i นะครับเสียบโทรศัพท์มือถือแล้วก็เล่นนะ่ยก็โหมันนิ่งประมาณนึงเลยนะก็รู้สึกเลยว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วสำหรับลุงแมวเองอะ่ะคนที่ขี้เกียจเล่นบนทีวีหรือว่า ต่อออกจออะ PlayStation นะครับจริงๆมีเกมดีๆเยอะมากเนาะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เล่นไงถ้าเกิดสมมติมาอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นพอ r เทเบิลได้ด้วยอย่างเงี้ยก็ดีเลยเนาะอย่างที่เราให้ฟังเช่นแบบเล่น Final Fantasy อย่างเงี้ยนะเล่นช่วงนี้เล่นหลายเกมนะครับเล่น Final แล้วก็เล่น Tower อะไรนะ Tower Fantasy ใช่ไหมเออก็เล่นนะเล่นเล่นด้วยนะครับก็เนี่ยมันจะมีโอกาสในการเล่นมากขึ้น ท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะมี PlayStation 6อยู่หรือเปล่านะท่านผู้ชมคิดยังไงกับอนาคตของ c l o วเ Gaming นะครับรวมไปถึงเครื่องเล่นเกม h a n d h e l ลที่มันเป็น Cloud นะอย่างเช่น Project Q อย่างเงี้ยคิดยังไงนะครับถ้าออกมาจะซื้อไหมนะแล้วก็คิดว่าเขาจะมาตั้งเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็น Southeast Asia เขาจะตั้งที่ไหนนะตั้งที่สิงคโปร์ตั้งที่ไทยตั้งที่มาเลยตั้งที่อินโดโหมีหลายที่มากนะหรือว่าเวียดนามนะครับ ก็คุยกันมาสนุกสนุกได้โอเคลุงแมวลาแล้วนะครับเจอใหม่วีโอถัดไปนะขอให้มีความสุขคราบมีทุกท่านสวัสดีครับผม